ช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ด้วยเอาละครับอย่างที่คุณชัญญาบอกไปนะฮะวันนี้เราจะพาไปทานขนมโตเกียวที่เชียงใหม่นะฮะไม่ใช่น้องโอลีฟแล้วนะฮะเวลาพูดถึงขนมโตเกียวแล้วพูดเชียงใหม่ทุกคนจะนึกถึงแต่โอลีฟแต่วันนี้ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณจะทานแล้วอิ่มแน่นอนผมใช้คำนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นขนมโตเกียวไซส์ 5XL นี่ฮะคุณผู้ชมโอ้ใหญ่โตมโหฬารทึกแม่จะเรียกขนมโตเกียวคงไม่พอแล้วมั้งฮะขนมอะไรดีอ่ะมันใหญ่มากอ่ะขนมบิ๊กบึ้มขนมโอ้โหมันคือมันใหญ่จริงอ่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่แน่ใจว่าตั้งแต่นำเสนอรายการปากท้องต้องรู้มานี่น่าจะใหญ่สุดแล้วนะฮะเป็นขนมโตเกียวที่ใหญ่สุดแล้วฮะนี่ที่หลายคนต้องโอ้โหต้องร้องว้าวเลยนะฮะคนเดียวไม่ได้นะคุณตุ๋ยนะฮะนี่คือโตเกียวยักษ์ฮะคุณผู้ชมครับของร้านซุปเปอร์โตเกียวซึ่งวัดได้แล้วมีขนาดความยาวถึง1เมตรครับ1เมตรคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญโอ้โหคุณชัญญาเขาใส่ไส้ทะลักแบบจัดเต็มที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทีมงานย้อนให้ดูนิดนึงนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ต้องใช้คนถึง2คนช่วยกันห่อแป้งที่เห็นใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะนี่ๆดูฮะดูอีกทีนึงนี่คุณผู้ชมคนเดียวเอาไม่อยู่นะฮะต้อง2คนช่วยกันห่อฮะดูฮะโอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะไม่แตกด้วยอ่ะแป้งกรอบไม่โอ้ใช่คุณชัญญาพูดถูกเพราะว่าบางทีจุดวัดมันอยู่ตรงนี้เลยนะบางทีมันแตกกำลังม้วนอยู่ตึ้งแตกอย่างนี้นะแต่นี่มันแตกฮะแล้วกรอบด้วยคุณผู้ชมครับผมนี่ต้องช่วยกันถึง2คนเลยและที่สำคัญวัยรุ่นชอบถ่ายลง TikTok ลงโซเชียลถูกใจสายรีวิวแน่นอนเจ้าของร้านคุณรัตนาพรมีอุดรครับบอกว่าคิดสูตรแป้งโตเกียวเองมันเลยกรอบนอกนุ่มในและหอมอร่อยแบบนี้ส่วนไส้ก็เลือกใช้ของดีมีคุณภาพนะครับไส้กรอบปูอัดแฮมเบคอนครีมต่างๆลูกค้าจะได้กินของดีมีคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า คือแม่ค้ากินแบบไหนลูกค้าก็ได้กินแบบนั้นคุณภาพแบบเดียวกันเลยคือทำเหมือนเราทานกินเองเลยเนี่ยนะครับผม และแน่นอนเมนูที่ขายดีก็คือเนี่ยฮะกำลังสาธิตอยู่เห็นไหมฮะตอกไข่ไปหลายฟองเลยใส่แฮมใส่เบคอนอะไรเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือขนมโตเกียวไซ5XL ครับผมซึ่งแบบเมื่อกี้นี้ผมบอกว่า10กว่าฟองจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะเขาใส่ไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง30ฟองครับคุณผู้ชมครับ30ฟองไม่นับรวมกับไข่ดาวอีกต่างหากนะฮะคุณผู้ชมแล้วยังมีหมูสับอีก2กิโลไส้กรอกอีก3แพ็คแล้วก็นี่ฮะใส่ซอสลงไปแบบนี้ในราคา599บาทผู้ชมหลายคนจะบอกว่าโอ้ยตั้ง599แต่ขอโทษดูฮะดูตอนเขาม้วนอ้าวกินคนเดียวคิดว่าจะอิ่มไหมล่ะไม่น่าล่ะต้องแบ่งกันกินแน่นอนฮะ599บาทนี้ซึ่งแน่นอนที่สำคัญที่สุดคุณได้คอนเทนต์สายรีวิวจะมาลองชิมแล้วก็อัพลงโซเชียลกันเลยนะฮะลองซิว่าคนเดียวกินหมดไหมแต่หลายคนบอกว่าพี่หนูกินไม่ไหวหรอกชิ้นใหญ่ขนาดนี้มีขายราคาปกติไหมมีฮะร้านนี้ก็มีราคาปกตินะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นและราคาก็เพิ่มขึ้นตามขนาดนะฮะอยากได้ไส้หวานไส้เค็มต่างๆนี่มาที่ร้านนี้เลยซุปเปอร์โตเกียวยักษ์ไส้ทะลักร้านนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้อยู่หลังโรงเรียนโสดศึกษาอนุสาสุนทรหรือว่าโรงเรียนสอนคนหูหนวกย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอย่างเจ้าของร้านบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเตรียมแป้งถึง40กิโลเลยร้านนี้เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มนะฮะเนี่ยเดี๋ยวรายการเราเลิกคุณผู้ชมสนใจก็ไปกันได้เลยนะฮะเปิดตั้งแต่เช้านะฮะสายๆหน่อยใกล้ๆมื้อเที่ยงยันดึกดื่นเลยนะครับอ้าวเฟซบุ๊กของเขานะฮะภาษาอังกฤษคือซุปเปอร์โตเกียวแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยโตเกียวยักษ์ไส้ทะลักนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราขออนุญาตบอกผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ข่าวช่อง8นะฮะมีเรื่องแปลกๆแบบนี้มีร้านแปลกๆแบบนี้เราก็นำมาฝากกันด้วยนะครับไข่ดาวนี่ทำสวยทุกฟองเลยนะคะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม